วัสดีท่านผู้ชม Channel Thai Train SR ทีท่านด้วยนะครับคืนวันนี้เป็นคืนวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2565นะครับเรามาอยู่ที่สถานีกรุงเทพนะครับขณะนี้เวลา 18:45 นาทีครับก็เป็นเวลาในช่วงเย็นนะครับบรรยากาศการเดินทางคับคั่งกันเลยทีเดียวในช่วงเวลาที่จะมีขบวนรถต่างๆนะครับเข้าออกสถานีกรุงเทพเป็นอย่างเนืองแน่นนะครับนี่จะเป็นขบวนรถขาออกนะครับและขบวนรถขาเข้าครับโดยสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับก็เป็นสถานีที่สำคัญระดับประเทศนะครับโดยเป็นสถานีจุดศูนย์กลางของประเทศไทยซึ่งก็เป็นสถานีที่เป็นต้นทางและเป็นปลายทางของขบวนรถที่วิ่งไปยังเส้นทางต่างๆของทางรถไฟในประเทศไทยนะครับเริ่มใช้งานนะครับตั้งแต่ปี2459ซึ่งลักษณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบอาคารสถานที่ได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากสถานีในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีนะข้ามาบริเวณในชานชาลาสถานีกรุงเทพนะครับซึ่งก็จะเป็นชานชาลาที่4และ5นะครับบริเวณจุดตรงนี้ซึ่งก็จะเป็นชานชาลาที่ติดกับประตูทางเข้านะครับนี่นะโดยชานชาลาที่5นะครับมีขบวนรถจอดอยู่เป็นขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมักคาขบวน25กรุงเทพหนองคายครับเที่ยวในเวลา20นาฬิกาตรงนะขบวน25นะครับทางฝั่งชานชาลาที่8และ9นะครับชานชาลา8รถเร็ว139กรุงเทพอุบลราชธานีถ้าเวลา 18:55 นาทีชานชาลาที่9ด่วนนครศรีธรรมราชถ้าเวลา 19:30 นาทีครับคันนี้เป็น139นะครับไปอุบลราชธานีครับชานชาลาที่8และ85ครับปลายทางนครศรีธรรมราชครับเห็นเลยครับขบวน85นะครับกรุงเทพนครศรีธรรมราชแหมไม่คุ้นเคยเลยนะครับไม่คุ้นเคยเลยขบวนรถขบวนนี้นะครับ85กรุงเทพนครศรีธรรมราชเที่ยว 13:30 ครับฝั่งชานชาลาที่11นะครับทราบข่าวมาว่าอีกสักครู่จะมีขบวนรถเข้านะครับในชานชาลาที่11เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่998บ้านภูตาหลวงกรุงเทพครับจะเข้าสู่สถานีกรุงเทพในทางที่11ครับรถเร็วขบวนที่998บ้านภูตาหลวงกรุงเทพกำลังเข้าสู่สถานีกรุงเทพเวลา 19:10 นาทีครับสปีดเตอร์นะครับสปีดเตอร์เห็นด้านขวาก็เป็นรถด่วน85นะครับกรุงเทพนครศรีธรรมราช
ชาน11นะครับวันนี้เข้าชาน10มาแล้วครับผู้ดีอังกฤษครับดีอังกฤษถึงกรุงเทพครับขบวน998ครับขบวน998นะครับถึงกรุงเทพครับขบวนสุดท้ายเป็นสปินเตอร์หมายเลข2505นะครับรูปร่างผอมปราดเปรียวนะครับซึ่งรถสปินเตอร์นะครับเป็นรถที่นำเข้ามาจากประเทศอังกฤษครับเมืองพูดีอังกฤษนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2534ครับโดยนำเข้ามาจำนวน20คันครับแบ่งเป็น2รุ่นนะครับได้แก่รุ่นแรกเป็นรุ่นแบบมีห้องขับนะครับนั่นก็คือแบบนี้นี่เองนะครับแบบมีห้องขับมีจำนวนทั้งหมด12คันครับตั้งแต่หมายเลข2501จนถึงหมายเลข2512ครับซึ่งรถที่มีห้องขับนะครับจะมีความจุทั้งหมด72ที่นั่งนะครับก็เป็นรถแบบมีห้องขับ12คันนะครับและนอกจากนี้นะครับนอกจากรถมีห้องขับแล้วก็ยังเป็นรถแบบไม่มีห้องขับนะครับจำนวนทั้งสิ้น8คันครับได้แก่ตั้งแต่หมายเลข2113จนถึง2120ครับก็ถือว่าประชากรน้อยมากนะครับเพียงแค่20คันดังนั้นแล้วรถสปินเตอร์จึงเป็นตัวจับตัวหมายปองนะครับของคนรักรถไฟนะครับที่ต้องการดักถ่ายบันทึกภาพบันทึกคลิปวิดีโอนะครับโดยในปัจจุบันนะครับขบวนรถสปินเตอร์ให้บริการเพียงแค่2ขบวนเท่านั้นนะครับได้แก่ขบวน997และขบวน998ขบวนนี้นี่เองนะครับซึ่งจะวิ่งเพียงแค่วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับก็หายากเลยนะฮะคันนี้เป็น2508นะครับชวนขึ้นไปดูสักหน่อยดีกว่านะครับนี่ฮะที่นั่งสปินเตอร์นะครับผู้ดีอังกฤษนะครับมาเยือนเมืองไทยตั้งแต่ปี2534นะครับโดยก็จะเทียบกับรถของอังกฤษนะครับก็คือ British Rail Class นะครับ158ดีเซลรานะครับที่วิ่งความเร็วถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนำเข้ามาจากประเทศอังกฤษจำนวน20คันซึ่งให้บริการเป็นแค่2ขบวนเท่านั้นนะครับในปัจจุบันก็คือขบวน997และขบวน998ปลายทางปูตาหลวงกรุงเทพนะครับก็รถชนิดนี้นะครับจะถูกเรียกผิดนะครับกับขบวนรถดีเซลรานอีกขบวนนึงครับนั่นคือดีเซลรางแดวูครับนั่นคือเรียกรถดีเซลรางแดวูนะครับเป็นรถดีเซลรางสปินเตอร์เนื่องจากว่ารถดีเซลรางสปินเตอร์นะครับนำเข้ามาก่อน
รถดีเซลรางไดวูจำนวนประมาณ6ปีได้นะครับประมาณ6ปีจึงทำให้คนติดปากเรียกว่าเป็นรถสปินเตอร์นั่นเองนะครับทั้งที่ว่ามันคือรถดีเซลรางไดวูนะอีกคันหนึ่งเหลือไปเห็นรถด่วนขบวนที่85นะครับไอ้รถปพห. 3ประตูเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆก็วันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับสปินเตอร์ตัวจริงนะครับตัวเป็นๆเลยหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ติดตามกดแจ้งเตือนนะครับเพื่อได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ลงอีกครับสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ